โอเคนะครับที่สั่งมาก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้โมบายนะครับตัวนี้จะเป็นโมบายรุ่นที่มีตัววัด8นะครับผมโอเคแล้วก็เป็นรุ่น 4G นะครับจอใหญ่นะครับโอเคครับจะมาแนะนำนะครับตัวนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับกดค้างนะครับกดค้างแบบนี้นะครับเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ AS นะครับเพราะว่าคลื่นของ AS ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดถ้าขยายตรงนี้นะครับเวลาเปิดจะมีไฟสีส้มขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับพอมันเข้าหน้านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาชาร์จแบตนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอยากชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ตรงนี้จะมีตัว B และตัว P นะครับ B ก็คือแบตเตอรี่เวลาเราชาร์จนะครับเวลาเราเสียบชาร์จเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยเสียบชาร์จเข้าไปแบบนี้หงายนะครับเราหงายตรงนี้นะครับพอดีสายชาร์จเก่าแล้วเกินมันจะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะครับแสดงว่ามันชาร์จนะครับพอมันเป็นสีฟ้ามันจะเป็นมันจะคือเต็มนะครับชาร์จออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะชาร์จโทรศัพท์นะครับเวลาเราชาร์จโทรศัพท์หน้าจอมันจะติดนะครับเพราะว่าผมจะเซตให้มันเวลาชาร์จแล้วให้มันติดหน้าจอมันติดนะครับโอเคหรือไม่ก็เราไปที่แอปนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับกดตรงกลางนะครับแล้วก็เลือกไปที่แอปสกินออนนะครับตัวนี้สกินออนโอเคแล้วกดสตาร์ทครับกดสตาร์ทนะครับแล้วก็แบ็กกลับใช้แอปเซโร่ตอนนี้ผมลงแอป2 TeamSpeak แล้วก็เซโร่ไปให้นะครับก็ส่วนมากก็จะใช้เซโร่นะครับผมก็แอปเซโร่กดเข้าเซโร่นะครับโอเคแบ็กกลับมาครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราเร่งเสียงแบ็กกลับให้กดมาแบ็กอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วกดคีย์เร่งวอลลุ่มให้สุดครับถ้าสุดแล้วมันดังเกินไปก็ลดลงมาได้นะครับวิธีการให้มันลดก็กดที่คีย์นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เอานิ้วปาดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาลองเทสนะครับตรงนี้ก็หมุนวอลลุ่มไปครับหมุนวอลลุ่มไปชอบดังก็เล่นให้สุดนะครับโอเคอ่ะมาเทสทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบนะครับเสียงดังฟังชัดเทส1 2 3 4เทส1 2 3 4กดดับอีก1เทส1 2 3 4เทส1 2 3 4โอเคตัวนี้ลำโพงจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นลำโพง4นิ้วนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับจบครับ